หอทำน้ำเย็นหรือ Cooling Tower เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลดอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยให้น้ำที่ต้องการลดอุณหภูมิไหลสวนทางกับอากาศในขณะที่ของไหลทั้งสองสัมผัสกันน้ำส่วนหนึ่งจะเกิดการระเหยออกไปพร้อมกับพาความร้อนออกไปด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแลบนี้นะคะก็คือชุดทดลอง Cooling Tower ซึ่งประกอบด้วยวงจรการไหลของน้ำและอากาศสำหรับวงจรของน้ำน้ำที่ป้อนเข้าสู่หอทำน้ำเย็นจะถูกปั๊มจากโหลดแทงค์ซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลด้วยวาล์วที่ติดอยู่ที่โฟลมิเตอร์ค่ะก่อนเข้าสู่ทาวเวอร์นะคะก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ T5 วัดอุณหภูมิของน้ำขาเข้าจากนั้นน้ำก็จะเข้าสู่ตัวทาวเวอร์ทางด้านบนซึ่งตรงนี้ก็จะมีดิสทริบิวเตอร์อยู่ทำให้น้ำกระจายตัวลงมาผ่านแพ็คกิ้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเมื่อน้ำออกมาจากทาวเวอร์ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ T6 วัดอุณหภูมิของน้ำขาออกก่อนที่จะไหลกลับสู่โหลดแทงค์ค่ะซึ่งที่โหลดแทงค์นี้ก็จะมีฮีตเตอร์2ตัวตัวหนึ่งมีขนาด1กิโลวัตต์และอีกตัวหนึ่งมีขนาด 0.5 กิโลวัตต์แต่ละชุดจะมีสวิตช์เปิดปิดแยกออกจากกันบนแผงควบคุมค่ะฮีตเตอร์ทั้ง2ตัวก็จะมีเทอร์โมสแตตควบคุมอุณหภูมิของน้ำน้ำในโหลดแทงค์นี้ก็จะสามารถระบายออกได้ทางเดรนวาล์วตรงนี้ค่ะระดับน้ำในโหลดแทงค์นี้ควบคุมโดยสวิตช์ลูกลอยคือหากระดับน้ำในโหลดแทงค์ต่ำลงก็จะมีน้ำจากเมคอัพแทงค์เติมเข้ามาซึ่งที่เมคอัพแทงค์นี้ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ T7 สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิอยู่ค่ะที่วงจรของอากาศนะคะตัวบลอว์เวอร์ก็จะเป่าอากาศเข้าสู่คูลิ่งทาวเวอร์สวนทางกับทิศทางของน้ำโดยสามารถปรับอัตราการไหลของอากาศได้ด้วยการปรับช่องเปิดทางด้านดูดที่ตัวบลอว์เวอร์ค่ะอุณหภูมิของอากาศที่ขาเข้าของลายอากาศนี้ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ T1 วัดอุณหภูมิกระเป๋าแห้งและ T2 วัดอุณหภูมิกระเป๋าเปียกส่วนที่ขาออกก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมี T3 วัดอุณหภูมิกระเป๋าแห้ง T4 วัดอุณหภูมิกระเป๋าเปียกสำหรับอัตราการไหลของอากาศนั้นเราจะวัดโดยใช้แอนิโมมิเตอร์วัดที่ยอดหอค่ะเริ่มจากตรวจสอบสถานะของวาล์วก่อนค่ะโดยเดรนวาล์วที่อยู่หลังเครื่องจะต้องปิดอยู่ตรวจสอบระดับน้ำค่ะโดยส่วนของโหลดแทงค์จะต้องเติมน้ำให้อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่าขีดสีแดงนี้ถ้าระดับน้ำต่ำเกินไปก็ให้เติมด้วยน้ำกลั่นโดยเติมที่เมคอัพแทงค์ได้เลยค่ะเริ่มการทดลองนะคะก็ให้ดึงสวิตช์ Emergency ขึ้นค่ะปรับเทอร์โมสแตตให้ควบคุมอุณหภูมิตามที่ Lab Direction กำหนดแล้วเปิดสวิตช์ฮีเตอร์ค่ะเปิดสวิตช์ปั๊มน้ำร้อนรอให้เครื่องทำงานประมาณ 2-3 นาทีเพื่อให้ลูกลอยปรับระดับน้ำในโหลดแทงก่อนค่ะจากนั้นจึงเติมน้ำลงในเมคอัพแทงจนถึงขีดนี้ค่ะปรับโฟลว์เรทของน้ำร้อนตามที่ Lab Direction กำหนดเปิดสวิตช์ Air Blower ค่ะโดยเปิดที่ตัว Air Blower ก่อนแล้วจึงเปิดที่ตู้คอนโทรลจากนั้นใช้ Anemometer วัดความเร็วลมที่ยอด Cooling Tower ค่ะปรับความเร็วลมให้ได้ตามที่ Direction กำหนดโดยปรับช่องเปิดทางด้านดูดที่ตัว Blower ค่ะบันทึกอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่ตำแหน่งต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปจากนั้นจึงเปลี่ยนค่า Flow Rate ของอากาศขาเข้าเป็นค่าต่างๆตามที่ Lab Direction กำหนดเลือกค่า flow rate ของอากาศที่เหมาะสม1ค่าแล้วทำการปรับเปลี่ยนค่า flow rate ของน้ำเป็นค่าต่างๆเพื่อศึกษาผลของ flow rate ของน้ำที่มีต่อประสิทธิภาพของ cooling tower ค่ะในการปิดเครื่องนะคะก็เริ่มจากปิดสวิตช์ฮีเตอร์ค่ะปิดปั๊มน้ำและปั๊ม air blowerหมุนเทอร์โมสแตตกลับไปนะคะเสร็จแล้วกดปุ่ม Emergency ด้วยค่ะเ
และถ้าไม่มีการใช้งานชุดทดลองนี้อีกหลายวันนะคะก็ให้เดรนน้ำออกจากระบบด้วยค่ะ